สวัสดีครับผมเอ็มสัญชัยและคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะฮะซึ่งอุปกรณ์ที่ผมรวบรวมมาในการแพ็คแบตเตอรี่ชุดนี้ก็จะแตกต่างกันกับแบตเตอรี่ที่ผมเคยแพ็คมาก่อนหน้านี้ก่อนอื่นก็มาดูว่าอุปกรณ์ที่ผมรวบรวมมามีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูครับและนี่นะก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะที่ผมรวบรวมมาเพื่อมาทำการแพ็คแบตเตอรี่ชุดนี้และนี่จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะซึ่งผมได้ทำการสั่งซื้อมาทั้งหมด8ก้อนหรือ8เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้นะฮะก็เป็นแบตเตอรี่รุ่น32700นะฮะความจุของแบตเตอรี่ก้อนนี้อยู่ที่7แอมป์หรือ 6.5 นะฮะตามรายละเอียดที่ระบุไว้แรงดัน 3.2 โวลต์แรงดันชาร์จเต็มอยู่ที่ 3.65 โวลต์แรงดันต่ำสุดของแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่ 2.5 โวลต์นั่นเองซึ่งอายุการใช้งานนะก็อยู่ประมาณ 2,000 รอบและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะอย่างแรกนะฮะนั่นก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะฮะ32700 7,000 มิลลิแอมป์ 3.2 โวลต์ CS 50แอมป์ 3.2 โวลต์ก็เป็นโมดูลป้องกันที่จะมาทำการนะติดตั้งเข้ากับแบตเตอรี่ลิเธียมชุดนี้และนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่2อุปกรณ์ชิ้นต่อมานะก็จะเป็นวงจรบาลานซ์ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น 1.2 แอมป์สำหรับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะฮะที่ใช้ในแบตเตอรี่ชุดนี้นั่นก็คือบล็อกยึดนะฮะหรือแบ็กเก็ตสำหรับติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม32700นะฮะหรือ32650และนี่นะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะที่ผมรวบรวมมาต่อไปนะผมก็จะทำการแพ็คแบตเตอรี่ชุดนี้ให้เขาสามารถใช้งานได้และนี่นะก็จะเป็นการติดตั้งนะฮะแบตเตอรี่เข้าในแบ็กเก็ตแล้วก็ทำการอนุกรมและขนานเพื่อให้ได้แรงดัน12โวลต์ในการประกอบแบตเตอรี่ในรูปแบบนี้เราจะได้ขั้วบวกและขั้วลบที่อยู่ตรงข้ามกันต่อไปนะฮะผมก็จะทำการติดตั้งลวดนิกเกิลเพิ่มลงไปอีกสักนิดนะฮะเพื่อให้สามารถนำกระแสได้ดียิ่งขึ้นและหลังจากนั้นนะฮะก็จะทำการติดตั้งโมดูลป้องกัน BMS ตัวนี้เข้าไปด้านข้างสำหรับกาวที่ผมใช้ติด BMS เข้ากับแบตเตอรี่นั่นก็คือกาว 3M เป็นกาวประเภทนี้นะฮะอ
ตอนนี้นะผมก็ได้ทำการเชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่มาที่วงจร BMS เสร็จเรียบร้อยซึ่งต่อเข้ามาที่ B ลบนะฮะแล้วก็ต่อจาก P ลบไปใช้งานนั่นเองต่อมาเป็นการต่อสายบาลานซ์ซึ่งวงจรนะฮะแล้วก็สายบาลานซ์ที่ติดตั้งมาด้วยจะมีทั้งหมด6เส้นในที่จริงเองเนี่ยวงจรทั่วไปที่เป็นวงจรโมดูล BMS ขนาด 4S หรือ 4 เซลล์จะมีสายบาลานซ์เพียง5เส้นเท่านั้นแล้วผมก็ได้ไปดูตามรายละเอียดการต่อวงจรสำหรับโมดูล BMS ตัวนี้ถ้าเป็นแบบ 4S สายสีแดงตัวนี้จะทำการตัดออกนะฮะหรือจะไม่ได้ต่อใช้งานนั่นเองผมได้ทำการถอดสายไฟเส้นสีแดงตัวนี้ออกตอนนี้นะผมก็ได้ทำการถอดสายไฟเส้นสีแดงออกเรียบร้อยก่อนที่ผมจะทำการติดตั้งเข้าเหมือนเดิมนะฮะผมก็จะทำการต่อสายบาลานซ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อพอร์ตจัมเปอร์เข้ากับโมดูล BMS โอเคตอนนี้นะผมก็ได้ทำการแพ็คแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะฮะติดตั้งวงจร BMS วงจร Active Balance ตอนนี้แบตเตอรี่พร้อมใช้งานแล้ววิธีการชาร์จนะฮะคุณจะเห็นว่าวงจร BMS ตัวนี้จะมีสายชาร์จแยกเฉพาะแล้วก็สายนำไปใช้งานแยกเฉพาะเนื่องจากตัวโมดูลชนิดนี้นะฮะเป็นรูปแบบแยกชาร์จนั่นคือชาร์จก็จะเป็นขั้วบวกกับ C ลบส่วนใช้งานก็จะเป็นขั้วบวกกับ P ลบนั่นเองสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะฮะก็จะใช้อะแดปเตอร์ชาร์จที่เป็นแรงดันเอาท์พุต 14.6 โวลต์ 2 แอมป์ตัวนี้ทำการเชื่อมต่อแล้วก็ชาร์จได้เลยก่อนอื่นนะครับผมจะทำการทดลองใช้งานตัวโมดูล BMS แล้วก็แบตเตอรี่ชุดนี้ดูว่าเขาจะสามารถทำงานได้ดีแล้วก็จ่ายกระแสออกมาได้เท่าไหร่นะฮะมาดูนะฮะสำหรับการทดลองแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้เองเนี่ยผมใช้อินเวอร์เตอร์เป็นตัวเทสนะฮะต่อไปก็มาทดลองกันเลยนะครับว่าตัวแบตเตอรี่จะสามารถแจกกระแสได้ถึง50แอมป์หรือไม่ตัวนี้กระแสจ่ายที่73แอมป์กำลังวัตต์อยู่ที่650วัตต์จากการทดลองนะฮะเขาก็สามารถจ่ายกระแสได้มากกว่า50แอมป์เมื่อกี้ก็อยู่ที่70เวลาใช้กระแสที่สูงมากถือว่าสูงมากนะฮะทำให้แรงดันตกแล้วก็ตัวนี้สายร้อนครับก็ถือว่านะฮะเราสามารถนำแบตเตอรี่ตัวนี้ไปสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได้นะฮะที่ใช้กระแสไม่เกิน70แอมป์แต่ถ้ากระแสที่ใช้เกิน70แอมป์เนี่ยวงจร BMS ไม่น่าจะสามารถจ่ายให้ได้นั่นเองและทั้งหมดนี้นะก็เป็นการแพ็คแบตเตอรี่และทดลองใช้งานอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็นแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้หลังจากได้ทำการทดลองไม่ว่าจะเป็นท
ทดลองกระแสนะฮะทดลองการใช้งานต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่เจอปัญหาใดๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็นแบตเตอรี่แพ็คชุดนี้แต่ถ้าใครนะสนใจอุปกรณ์ที่ผมนำมาประกอบเป็นแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้นะผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ